สวัสดีครับครั้งนี้เราก็จะมารีวิว Paper Theater ชินจิและคารุครั้งนี้เราก็มาอยู่กับ Paper Theater นะครับซึ่งก็จะไม่เชิงของเล่นแต่จะเป็นของสะสมอีกอย่างหนึ่งของอีวานะครับจากที่ผมได้เอามาให้ดูคร่าวๆไปในคลิปที่แล้วนะครับพอดีคิดว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วทำเป็นคลิปรีวิวจริงๆจังๆไปเลยดีกว่านะเผื่อจะได้เป็นตัวช่วยประกอบการตัดสินใจนะครับว่าจะซื้อดีไหมซึ่ง Paper Theater ที่ผมจะนำมาต่อเนี่ยก็จะเป็นชินจิกับคารุจากอีวานเกเลียนนะครับและส่วนทางด้านนี้เนี่ยก็จะเป็นกรอบสำหรับเอาไว้ใส่งานที่ประกอบเสร็จแล้วนะฮะสำหรับแพ็คเกจนะครับก็จะเป็นซองกระดาษแบบนี้นะครับซึ่งผมมองว่าดีเหมือนกันนะครับด้านหน้านี่ก็จะเป็นรูปของตัวงานตอนที่ประกอบเสร็จแล้วนะฮะแล้วก็ที่มุมเนี่ยก็จะมีเขียนชื่อของคาแรคเตอร์ไว้เป็นชินจิกับคารุพร้อมกับ Product Number อยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็จะเป็นโลโก้ของ LINE Paper Theater นะครับแล้วก็สโลแกนเขานะครับก็คือ Kamide Tanoshimu e ga no sekai หรือก็คือสนุกไปในโลกของภาพยนตร์ด้วยกระดาษนะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะฮะก็จะมีบอกนะครับว่ามีพาร์ทอะไรมาให้บ้างนะฮะก็จะเอาไปเช็คได้นะครับว่าพาร์ทที่เรามีเนี่ยครบหรือเปล่าแล้วก็จะมีให้ดูนะครับว่าประกอบเสร็จแล้วดูจากด้านหน้ากับมุมเฉียงเนี่ยเป็นยังไงและที่สำคัญก็คือมีคู่มือภาษาอังกฤษมาให้ด้วยนะเผื่อใครที่ไม่ถนัดภาษาญี่ปุ่นก็น่าจะไม่มีปัญหานะแล้วก็ที่ฝานี่ก็จะมีเขียนอธิบายไว้คร่าวๆนะครับว่า Paper Theater wa Tōjō suru karakuta no inshō teki na shin wo laser de seimitsu ni katto sareta kami wo kasane awase sukuri agemasu หรือก็คือ Paper Theater เนี่ยเป็นกระดาษที่ถูกตัดโดยเลเซอร์ที่มีความแม่นยำสูงแล้วก็นำมาซ้อนทับกันเป็นพวกซีนที่น่าประทับใจของคาแรคเตอร์นะฮะสำหรับแพ็คเกจก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาแกะดูพาร์ทข้างในกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงเมื่อแกะออกมาแล้วก็จะมีพาร์ทอยู่ทั้งหมดประมาณนี้นะฮะซึ่งก็อย่างที่เขาบอกเลยนะครับก็คือแต่ละพาร์ทเนี่ยก็จะเป็นกระดาษที่ใช้เลเซอร์ตัดมานะฮะที่ผมเรียงไว้เนี่ยด้านบนก็จะเป็นจำนวนเลเยอร์นะครับอันนี้เนี่ยก็จะซ้อนกันทั้งหมด6เลเยอร์นะฮะเยอะกว่าที่คิดไว้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองไปดูคร่าวๆกันทีละชิ้นนะอย่างอันนี้ก็จะเป็นสีดำที่เป็นเงาแล้วก็ผมของชินจินะครับซึ่งที่มุมเนี่ยเขาก็จะบอกไว้นะครับว่าเป็นเลเยอร์ชั้นที่4ซึ่งวิธีการประกอบเนี่ยก็จะต้องใช้มีดตัดพาร์ทพวกนี้ออกมานะครับแล้วก็ใช้กาวติดนะครับอันนี้ก็จะเป็นแผ่นสีม่วงที่เป็นรูป01กับรูปปลั๊กสูตรของคารุนะครับก็อย่างที่เขาบอกเลยนะครับว่าเป็นการตัดด้วยเลเซอร์ที่มีความแม่นยำสูงนะครับจะเห็นว่ารายละเอียดของ01เนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็จะมีพวกตัวเลขบอกอยู่นะครับว่าแต่ละพาร์ทเนี่ยอยู่ที่เลเยอร์ที่เท่าไหร่บ้างนะฮะแล้วนี่ก็จะเป็นมาร์คซิกพร้อมกับปลั๊กสูตรของชินจินะครับตัดมาได้คมมากเลยนะฮะและส่วนอันนี้ก็จะเป็นคู่มือนะครับซึ่งเท่าที่ดูแล้วเนี่ยคู่มือก็ดูไม่ยากนะครับอย่างที่เขาบอกไว้นะฮะก็คือมีภาษาอังกฤษบอกทุกขั้นตอนนะครับเพราะฉะนั้นถึงอ่านญี่ปุ่นไม่ออกก็ไม่มีปัญหานะฮะสำหรับพาร์ทด้านในคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าว่าหลังจากประกอบเสร็จแล้วจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงเมื่อประกอบเสร็จแล้วก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับถือว่าใช้เวลาประกอบค่อนข้างจะนานอยู่เหมือนกันนะครับผิดคาดมากมีพวกรายละเอียดยิบย่อยนะเยอะมากนะฮะเดี๋ยวลองไปดูใกล้ๆกันนะครับโดยเลเยอร์ทั้งหมดนี้นะครับจะซ้อนกัน6ชั้นนะครับก็เลยทำให้ออกมาดูมีมิติแล้วก็ค่อนข้างสวยเลยนะครับรายละเอียดดีเทลที่เขาทำมาเนี่ยถือว่าละเอียดมากพอตัวงานมันดูเป็น3มิติแบบนี้แล้วเนี่ยยิ่งจับตัวงานมาเอียงซ้ายเอียงขวาดูแบบนี้แล้วเนี่ยก็จะยิ่งเห็นถึงความลึกแล้วก็ดีเทลของงานนะฮะซึ่งตัวคาแรคเตอร์ทั้งคารุแล้วก็ชินจินี่นะครับก็จะถูกแบ่งเป็นสีแล้วก็เลเยอร์ชั้นมากเลยนะครับกว่าจะประกอบได้เป็นตัวเนี่ยก็ใช้เวลานานพอสมควรแต่งานที่ออกมาก็ถือว่าสวยเลยนะฮะแล้วพอหมุนดูด้านข้างก็จะเห็นว่าแต่ละเลเยอร์เนี่ยจะถูกจัดระยะเอาไว้ไม่เท่ากันนะครับซึ่งมันก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ช่วยให้งานมันออกมาดูมีมิติแล้วก็สวยมากขึ้นนะฮะมองจากด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์เนิร์ฟแล้วก็จะได้เห็นด้วยนะครับว่ามีเงาของ01กับ Mark 6อยู่ตอนที่มองจากด้านหน้าเนี่ยอาจจะมองไม่ค่อยเห็น01กับ Mark 6นะครับแต่พอดูจากด้านหลังก็จะเห็นอีวาทั้ง2เครื่องชัดขึ้นนะฮะซึ่งจุดนี้ก็จุดหนึ่งที่ผมชอบมากเลยนะครับก็คือเราสามารถดูได้ทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังเลยนะฮะมีดีเทลให้ส่องต่างกันนะครับแล้วก็ด้วยความที่ตัวงานเขาเป็นกระดาษนะฮะถ้าประกอบเสร็จแล้วเนี่ยผมว่ายังไงก็จำเป็นที่จะต้องมีกรอบที่เขาขายแยกเนี่ยนะฮะเพราะว่าถ้าตั้งโชว์โดยที่ไม่ใส่กรอบเนี่ยถ้าเกิดว่าบังเอิญไปโดนน้ำหรือว่าโดนฝุ่นเขาเนี่ยมันก็จะพังง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ในกรอบน่าจะปลอดภัยกว่านะฮะพอมาใส่กรอบแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับให้ความรู้สึกว่าดูพรีเมียมมากกว่าเดิมอีกนะฮะโอเคมากเลยนะครับจริงๆแล้วรู้สึกว่างานดีผิดคาดมากเลยนะฮะแล้วก็ยังสามารถเลือกปรับมุมที่จะเอาไปตั้งโชว์ได้ด้วยนะครับว่าอยากจะให้หันด้านไหนไม่จำเป็นต้องตั้งตรงๆก็สวยนะฮะลองตั้งโชว์คู่กับ RG Iwa 01กับ Mark 6แล้วก็ Standy Shinji กับ Kaoru ของ Mescola ดูนะครับเอามาวางรวมกันแล้วเนี่ยรู้สึกว่าดูสวยมากเลยนะครับยังไงผมว่าถ้าเกิดใครที่เก็บงานที่เป็นคู่ของ Shinji กับ Kaoru อยู่แล้วเนี่ยมีอันนี้เพิ่มไปในคอลเลกชันด้วยก็น่าจะดีนะครับเป็นไงกันบ้างครับกับ Paper Theater Kaoru กับ Shinji เซตนี้นะครับโดยส่วนตัวแล้วนะผมรู้สึกว่าค่อนข้างจะผิดคาดมากๆเลยนะครับทั้งเรื่องของความสวยและเรื่องของความต่อยากนะครับนี่ขนาดว่านี้ต่อยากแค่ระดับ3นะครับแต่ก็ทำผมปวดตาไปเหมือนกันนะฮะค่อนข้างจะละเอียดแล้วก็ใช
ช้เวลาพอสมควรเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ชอบทำพวกงานฝีมืออยู่แล้วเนี่ยค่อยๆทำไปผมว่าก็จะเอนจอยมากเลยนะฮะแล้วงานที่ออกมาเนี่ยมันก็สวยมากสมกับเวลาที่เสียไปนะฮะแถมถ้าเกิดว่ามองตรงๆแล้วเบื่อเนี่ยก็ปรับมุมเพื่อมองตัวงานมุมอื่นได้อีกนะเพราะมันเจ๋งมากเลยนะครับสำหรับคะแนนนะผมจะขอให้ไปที่8เต็ม10ครับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากเลยนะครับผมชอบมากเลยคิดว่าอยากจะได้อันอื่นมาอีกนะครับแต่ว่ากว่าจะเอามาประกอบเนี่ยคนจะต้องเตรียมใจเตรียมตัวแล้วก็เตรียมสายตาสักพักนึงเลยนะฮะสำหรับใครที่สนใจนะครับตอนนี้ผมยังไม่เห็นมีใครเอามาขายที่ไทยนะครับถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้ไปที่ญี่ปุ่นก็ลองดูตามร้านที่ขายกุสของอนิเมะดูนะฮะซึ่ง Paper Theater นี่เขาก็ไม่ได้ทำออกมาแค่อีวานะครับยังมีเรื่องอื่นอีกเยอะเลยอยากได้ของเรื่องไหนเป็นพิเศษเนี่ยก็ลองหาดูนะครับอาจจะมีก็ได้สำหรับการรีวิวในครั้งนี้ก็จะประมาณนี้นะครับใครที่รับชมมาถึงตอนนี้ผมต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับมีความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับ Paper Theaterคารุกับชินจิเซตนี้หรือว่าจะเกี่ยวกับ LINE Paper Theater มีใครที่ได้ลองเล่นลองประกอบดูบ้างแล้วได้ลองประกอบระดับไหนกันไปแล้วมันยากขนาดไหนหรือว่าอยากจะติชมรายการก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เต็มที่เลยนะครับสุดท้ายนี้ถ้าเกิดว่าดูคลิปนี้จบแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ไปให้เพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องได้รับชมกันด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าชอบมากๆก็ยังสามารถกดซุปเปอร์แทงค์เพื่อช่วยสปอร์ตค่าน้ำค่าไฟให้กับช่องได้ด้วยนะครับส่วนครั้งหน้าจะเป็นอะไรเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับสำหรับครั้งนี้ก็ต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่ตอนหน้าขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ